ะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาก็เรียนใครบ้างภาคพิเศษยกมือขึ้นสิคะภาคพิเศษนะคะ1 2 3 4 5 6ใช่มั้ยคะภาคพิเศษคือเรียนเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วทำงานด้วยใช่มั้ยคะจันทร์ถึงศุกร์ทำงานหนูทำงานหรือเปล่าคะทำนะคะแล้วใครเรียนภาคปกติบ้างยกมือขึ้น1 2คน3คนนะคะ3คนยังไม่ทำงานใช่มั้ยคะค่ะคราวนี้ภาคพิเศษอยากเรียนจบพร้อมกับเพื่อนภาคปกติมั้ยอยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะทุกคนสามารถที่จะจบภายใน2ปีได้ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติหรือภาคพิเศษแต่อยู่บนพื้นฐานว่านักศึกษาพร้อมที่จะขับเคลื่อนตัวเองไหมนะคะการเรียนการสอนเรียนทุกคนนี้ก็มี2อย่างคือการเรียนการสอนโดยภาคทฤษฎีหรือคอร์สเวิร์กนะคะใช้เวลา1ปีกับครึ่งปีครึ่งเทอมครึ่ง1ปีกับ1เทอมนะคะซึ่งเทอมของเทอมที่1กับเทอมที่2เนี่ยทฤษฎีล้วนๆเลยนะคะพวกเราก็ต้องมานั่งเรียนนะคะทฤษฎีล้วนๆเลยพอเทอมที่3นักศึกษาจะมีวิทยานิพนธ์เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคอร์สเวิร์กก็1ปีกับอีก1เทอมแต่วิทยานิพนธ์นะคะเราวางแผนดีมีชัยไปก่อนเพื่อ12หน่วยกิจนะคะเราจะใช้เวลา1ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครทำงานอะไรใครอยากจะพัฒนาอะไรใครเจอปัญหาอะไรก็ศึกษาลึกลงไปเพื่อจะนำไปสู่การสร้างเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเรานะคะโอเคแล้วในการใครผ่านภาษาอังกฤษบ้างแล้วเอ่ยนะคะไม่เป็นไรนะคะผ่านได้แต่เราก็ต้องฝึกวิทยายุทธ์ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญใช่ไหมคะเราเป็นอาเซียนแล้วในการนักศึกษาปริญญาโทต้องอ่านเจอร์แนลเจอร์แนลคืออะไรทราบไหมวารสารนะคะวารสารภาษาต่างคือต้องอ่านทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังอ่านเขียนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่เราต้องฝึกนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งปีนี้ท่านอาจารย์นิรมนกับอาจารย์ปริชาจะเป็นผู้รับผิดชอบพานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศเราจะไปประเทศไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่การตัดสินใจลงความเห็นกันนะคะนะแต่ปีที่แล้วอาจารย์กับอาจารย์นิรมนเป็นผู้นำนักศึกษาไปดูงานที่เกาหลีนะคะได้อะไรดีๆนะคะได้มีความสุขด้วยประทับใจได้เรียนรู้ทั้งวิชาการทั้งสภาพแวดล้อมสังคมภาวะเศรษฐกิจเขาด้วยนะคะสนุกเลยนะคะแล้วในการห้องสมุดนะคะห้องสมุดถือว่าเป็นศูนย์แห่งการพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเข้าบ่อยๆนะคะหรือถ้าไม่ได้เข้าห้องสมุดเราก็พยายามที่จะสร้างบ้านเราให้เป็นห้องสมุดนะคะสามารถที่จะเซิร์ฟข้อมูลเข้าถึงเข้าบนโทรศัพท์ได้ง่ายไม่ทราบพวกเรามีโน้ตบุ๊กกันหรือยังเอ่ยมีหรือยังคะหนูมีแล้วนะฝั่งนี้มีทุกคนหรือยังคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นทำงานแบบ anywhere anytime anywhere anytime หมายว่าบางทีโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ลาเรียนนะคะบางทีอาจจะต้องไปราชการไปอบรมไปประชุมสัมมนาโน่นนั่นนี่เราถือโน้ตบุ๊กของเราไปเราก็มีงานของเราติดตัวไปด้วยบ้างเมื่อไหร่เราก็เราเข้ามาทำใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้งานไม่สะดุดนะคะนะแล้วก็การศึกษาโปรแกรมที่สำคัญต่างๆที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลโปรแกรมเทอร์มอินที่จะดูว่านักศึกษาทำวิทยานิพนธ์นี้นะคะด้วยความรู้ความสามารถตนเองด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ไหมหรือเป็นก๊อปปี้เข้ามาเทอร์มอินนี้จะสามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้นะคะจำเป็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะทั้งด้วยตนเองและขณะเดียวกันบัณฑิตวิไลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้เปิดหลักสูตรต่างๆให้สำหรับนักศึกษาที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS นะคะการตีพิมพ์การเตรียมบทความตีพิมพ์นะคะมีเยอะแยะพวกเราสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตในเว็บของบัณฑิตวิไลได้แล้วก็รีบสมัครถ้าสมัครช้าอาจจะไม่ทันนะคะ
พราะว่าเขาเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาที่สนใจทุกคณะด้วยนะคะมีอะไรดีๆนะแล้วก็หลักสูตรเราก็เหมือนกันก็ได้จัดสิ่งต่างๆให้สำหรับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานในประเทศต่างประเทศนะคะการจัดอบรม TQF การจัดอบรมที่จะให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเข้าใจของ Thai Qualification Frame หรือ TQF นะคะก็คือเป็นแนวทางการศึกษาเล่าเรียนให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างที่ท่านประธานหลักสูตรพูดแล้วว่านักศึกษาเรียนมาไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะต้องคำนึงถึง TQF 5ด้านใช่ไหมคะมีอะไรบ้างทราบไหม1นักศึกษาต้องมีความรู้ในหลักสูตรที่เราเรียนเราเรียนหลักสูตรสาศึกษามหาบัณฑิตสาขาศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพเราจะเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งเมื่อกี้ประธานหลักสูตรพูดไปแล้วซึ่งเราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีต่างๆเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสุขศึกษาการบริหารจัดการใช่ไหมคะนะ research method ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านการส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมคะเราเรียนเยอะแยะเลยแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่จะนำมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีความรู้อันที่สองคือนักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะคนเราเมื่อเราเป็นปัญญาชนแล้วเราต้องมีความรู้คู่คุณธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำงานตรงต่อเวลาทำงานมีความรับผิดชอบนะคะนะมีคุณธรรมศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันที่สามก็คือมีปัญญาคือปัญญาก็คือความคิดวิเคราะห์รู้จักอะไรควรไม่ควรไตร่ตรองใช้ปัญญาไม่ใช่ฟังบอกเล่าขึ้นมาแล้วก็เชื่อไปโดยขาดการพิจารณานะคะอันที่สี่ก็คือสังคมนักศึกษาต้องทำไมเวลาเรียนอาจารย์อยากให้นักศึกษาเป็นไงคะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อปรับตัวเข้าหากันเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันรู้จักให้รู้จักพอรู้จักรอรู้จักรักรู้จักเกรงใจใช่ไหมคะและอันที่ห้าก็คืออะไรคะเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการใช้ไอทีเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะเรื่องของการสื่อสารนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะต้องตระหนักนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็มีทุนการศึกษาทุนการศึกษาของบัณฑิตวิไลนะคะให้พวกเราตอนที่พวกเราทำวิทยานิพนธ์นะคะให้ทำโดยที่นักศึกษาต้องสอบครบแล้ววิทยานิพนธ์ผ่านก่อนในเทอมต้นของปีที่2ใช่ไหมคะพอสอบผ่านแล้วนักศึกษาก็สามารถยื่นขอทุนการศึกษาให้ได้เลยจากบัณฑิตวิไลนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้มีงบประมาณไปทำวิทยานิพนธ์นะคะนะ Thailand Qualification Frame ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นั้นนะคะประกอบด้วยความรู้จริยธรรมนะคะปัญญาสังคมคณิตศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะคะการจัดการที่ดีในการเรียนให้ประสบผลสำเร็จแน่นอนนักศึกษาต้องคำนึงถึง5ด้านนี้นะคะ1การจัดการตนเองนักศึกษาต้องมีสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกายตนเองให้ดีเพราะว่าบางคนเรียนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์มาถ้าพูดจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์มาเรียนใช่ไหมคะโอ้ไม่มีวันหยุดเลยนะคะสัปดาห์แรกอาจจะสลบสลายพอสักพักนักศึกษาจะคุ้นชินก็จะปรับตัวได้เดินทางไกลไหมคะจากไหนเอ่ยวังน้ำเขียวเพราะฉะนั้นมันสุกเย็นก็ต้องมาแล้วใช่ไหมคะมันมาบินเตรียมหอพักเตรียมอะไรไว้หรือยังคะนะโอเคแล้ววันรุ่งขึ้นวันเสาร์ก็เรียนทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นวันเสาร์ก็ต้องนอนที่นี่ก่อนใช่ไหมคะแล้ววันอาทิตย์ก็นอนทำงานเรียนนะคะเรียนก่อนแล้วตอนเย็นนึงกลับใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะเหนื่อยล้าต้องรู้จักดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลักอ่อทั้งหลายนะคะอ่ออาหารอ่อออกกำลังกายอ่ออารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบานมีความสุขใช่ไหมคะนะอ่อต่างๆนะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องสร้างกำลังใจกับตนเองเสมออย่าท้อแท้ท้อถอยนะคะนะขึ้นเขาสูงยังไงก็ตามก็จำเป็นที่ต้องใช้พลังใจใช่ไหมคะที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือกำลังทรัพย์นะคะใครเตรียมงบประมาณไว้เพียงพอเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ได้ยังคะทุนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนใช่ไหมคะนะคะนะก็ต้องไม่สะดุดนั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมคะ4เทอมด้วยกันเช่นแค่เทอมต้นเทอมปลายเทอมต้นเทอมปลายปีที่หนึ่งปีที่สอง
แป๊บเดียวก็จบแล้วแต่ขอให้ตั้งใจนะคะโอเคการจัดการตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจนะการจัดการด้านการทำงานคนที่ทำงานแน่นอนใช่ไหมคะผู้บังคับบัญชาก็คาดหวังให้ไปทำงานเพราะว่าเขาให้เงินเดือนเราใช่ไหมเราก็ต้องตอบแทนด้วยการทำงานที่ดีใช่ไหมคะมีความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องคำนึงถึงเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณของหน่วยงานของผู้ที่ให้เรามีอินคัมมีรายได้ใช่ไหมคะนะอันที่3การจัดการการเรียนนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนให้ดีโดยเฉพาะคนที่ต้องขึ้นเวรบ่ายเวรดึกมีไหมคะมีไหมหนูขึ้นหนูทำงานที่อ๋อค่ะคนที่ขึ้นเวรบ่ายเวรดึกนะคะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเสาร์อาทิตย์นะคะหนูต้องไม่รับเวรอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งวันศุกร์ด้วยถ้าเป็นวันศุกร์เวรบ่ายก็มาไม่ได้เวรดึกก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับที่หัวหน้าใช่ไหมคะให้เราสามารถที่จะมาเรียนได้นะครับนะการจัดการการเรียนช่วงไหนเราจะอ่านวิชาอะไรช่วงไหนเราจะศึกษาค้นคว้านะคะวิชาอะไรจะเตรียมสอบวิชาอะไรจะต้องทำรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าไม่ใช่ว่าคอยให้อาจารย์ป้อนนะคะรายงานก็จะเยอะนะคะเพราะว่ายิ่งพวกเราศึกษามากปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้อ่านมากฟังมากใช่ไหมคะคิดใคร่ควรไตร่ตรองมากสนทนากับผู้รู้มากสนทนาดิสคัสกันกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเนาะโอเคแล้วก็ช่วงที่จะทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรนะคะต้องคิดไว้แล้วแต่มันจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องมาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะบางคนก็คิดเลิศเลยจะใช้เวลาสักห้าปีกว่าจะจบได้อย่างเงี้ยนะคะบางคนก็คิดจุ๋มจิ๋มมากเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่สมศักดิ์ศรีปริญญาโทนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดใคร่ควรไตร่ตรองแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์จะได้ไม่เสียเวลานะคะเราก็ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะนักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก็คือบทที่1 2 3ใช่ไหมคะบทที่1ก็ประกอบไปด้วยความเป็นมาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของการวิจัยคำถามการวิจัยนะคะสมมติฐานการวิจัยนะคะข้อตกลงเบื้องต้นนะคะคำนิยามศัพท์รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับบทที่1ต้องมีและบทที่2งานวิจัยเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราที่ใช้ทฤษฎีอะไรนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะรวมทั้งเนื้อหาสาระที่เราทำวิจัยเรื่องอะไรเราก็ต้องศึกษาค้นคว้านะคะเพื่อไม่ให้เป็นไงคะเกิดการซ้ำซ้อนหรือไม่ล้าหลังเกินไปเราต้องพยายามที่จะค้นข้อมูลให้มันอัปเดตนั่นโดยเฉพาะงานวิจัยเราก็ต้องศึกษาภายใน5ปีไม่ใช่เกิน5ปีนะคะมันถึงจะอัปเดตนะคะเราก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าก็ห้องสมุดมีงานก็เก็บเป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์เราหรือถ่ายเอกสารไว้นะคะสำหรับงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์มันก็จะชีวิตจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะนั่นนะคะแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องเมื่อสอบโครงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมนะคะการขอจะได้ทำการวิจัยนะคะขอทุนการศึกษาสร้างเครื่องมือนะคะดำเนินการอินเทอร์เวนชั่นในกลุ่มไหนใช่ไหมคะนะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาสอบจบหรือสอบ defense นะคะ defensive examination อีกทีหนึ่งเป็นการสอบ2ครั้งสอบแต่ละครั้งเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะสอบครั้งที่2เนี่ยทุกบทเลย1 2 3 4 5บทนะคะรวมทั้งจะต้องมีการเตรียม manuscript manuscript คืออะไรคือบทความวิจัยนะคะหลังจากนักศึกษาทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงสอบเสร็จเรียบร้อยหากไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนักศึกษาก็ไม่สามารถจบได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเตรียมบทความนะคะบทความวิจัยเพื่อจะเผยแพร่ในวารสารนะคะถึงสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาได้นะคะนะโอเคนะคราวนี้อีกอย่างคือการจัดการครอบครัวนะคะเราต้องดูแลครอบครัวใครที่แต่งงานแล้วบ้างยกมือขึ้นโสดทุกคนหนูมีลูกหรือยังนะคะมีอายุเท่าไหร่นะคะ
ขวบ10เดือนยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีลูกมีครอบครัวมี